เวนใช่ไหมไม่แต่อาแต่สวยจริงนะจริงค่ะอ่ะตัดสินแล้วกันในฐานะที่พี่ก้อยใหญ่สุดอะไรอย่างไรถึงเป็นที่ใหญ่สุดในที่ยืนกันสองคนเนี่ยก็ให้พี่ก้อยเล่าก่อนละกันโอเคไปกลับไปนั่งอ้าวไปนั่งไปนั่งมาเรามาฟังเรื่องเล่าจากพี่ก้อยกันดีกว่าคราวนี้ก็คือยืนคนเดียวเนี่ยจะยืนกับใครนะพี่นักดนตรีเขาก็ยืนเต็มไปหมดต้องเล่าแล้วช่าเออเล่าดิเรื่องที่ไม่เคยบอกใครเลยอ่ะรู้อยู่แรงคือถ้าพูดถึงความรักของแม่นะอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปยืนเป็นเพื่อนดูพี่ก้อยจะเหงาเออมาเออไม่เอาแล้วเนี่ยโอ้โหก้อยยืนคนเดียวก็เต็มละอีนี่ยังไปดูอีกคนไม่สงสารคนดูก็จะอึดอัดอุ้ยเขาจ่ายมาตั้ง300ค่าแบบให้มันคุ้มค่าดูเลยให้มันเต็มตาไปเลยนี่อยู่นอกร้านยังเห็นเราเออเนี่ยนี่ที่ทำตัวใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าคนที่อยู่เวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่มันจะไม่เห็นนะศิลปินนะเออจะมาแย่ๆตัวเล็กๆไม่คิดว่าเขาจะดูนักดนตรีบ้างเหรอแล้วมายืนบังนักดนตรีเรารู้แล้วว่าโต๊ะข้างหลังฉันเนี่ยที่เขาถ่ายเนี่ยไม่ถ่ายนักร้องเลยดูนักดนตรีงั้นเรามีเด็กพี่ก้อยดูดิเนี่ยไม่ได้ว่าไม่น่ารักนะคุณดูทรงผมดิมึงจินตนาการกับเด็กป.3ได้เหรอเขาเขาบอกว่าทำไมนึกไม่อย่างนั้นนะก็เนี่ยตอนป.3มึงตัดผมทรงเนี้ยหวายคนนึกถึงนักเรียนในร้อยนี่นี่ใส่ต่ำนะป.3กำลังกอกหวานอ่ะเราตกลงคุณจะเล่าได้เหรอวันเนี้ยเล่าดีที่นะนี่คือเครียดตั้งแต่เมื่อกี้เขาคุยกันเรื่องคอยแล้วนะพี่ก้อยก็เป็นอย่างเงี้ยเราใจเราก็ฝักใฝ่อ่ะพี่ก้อยเป็นคนง่ายสบายค่ะหนูยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะง่ายสบายสบายแต่เป็นคนเล่นเยอะมากเริ่มจากที่น้ำหนักก่อนเลยไม่ใช่แค่น้ำหนักจะธรรมดานะคะเพราะว่าผัวเก่านี่ก็น้ำหนักเคนดิเดตใช้ได้นะตอนนี้เดี๋ยวพี่ก้อยทำไมเคยเห็นเหรอเดี๋ยวพี่ก้อยพี่ต้องเรียกเขาใช้คำว่าผัวเก่านั่นไหมก็เคยมีอยู่เหมือนกันนี่มันยังไงเคยโดนอย่างนี้เคยโดนอยู่เหมือนกันนี่เดี๋ยวช่วยบิวคือในความรู้สึกเนี่ยเวลาไปคอนเสิร์ตหรือไปอะไรที่พี่ก้อยเล่นละครเวทีแล้วก็แต่พี่ก็จะมีแฟนมีสามีค่ะใช้คำนี้เลยเนาะเขาแต่งกันใช่ไหมพี่ก้อยเออแล้วเราก็คิดว่าพี่ก้อยเนี่ยมีผัวมีความสุขเราตอนแรกเราเชิญมาคอนเนี้ยไม่ได้เชิญฉันขอมาเองมันแกก็แบบว่าอ๋อพี่มาได้เหรอคือก็ยังไม่ตอบรับเขาอัดเออมาอัดเพราะว่าพี่เป็นคนเดียวที่มีผัวไงก็บอกแล้วว่าผัวเก่าไงตอนนั้นยังไม่รู้ต้องมาแอบคุยกันอินบ็อกซ์หลังไมค์นะว่าเฮ้ยกูเลิกกับผัวแล้วอ่ะเฮ้ยเอาเล่ามึงนิดเปิดให้แล้วเออคือมันก็เอาพูดตรงๆก็คือหมาดๆเลยเออก็คือเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีอยากมีชีวิตที่มันสมบูรณ์นะเนาะก็ไม่มีอะไรมากเด็กผู้หญิงก็คืออยากมีครอบครัวที่ดีสามีที่ดีมีครอบครัวมีผัวเลี้ยงมีลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้มันเข้าขั้นเป็นแบบ perfect list หรือเปล่าจริงเหรอ perfect list เป็นโลกอย่างนึงนะพี่จริงเหรอจริงเป็นโลกเหรอเนี่ยเป็นโลกคือทุกอย่างของพี่มันต้องสมบูรณ์แบบไม่มันก็เป็นความฝันไงหนูก็ยังย้อนไปที่เดิมว่าทุกคนเป็นคนที่ง่ายสบายแต่เยอะอะไรเอาอย่างผู้หญิงไม่ใช่ อุ้ยอย่างเขาสิเอาน้ำก้อยกับเงินมากเอาหรอตายหาลืมเอออย่างลูกกูจะชี้ทางไหนไงเนี่ยไม่เจอเลยเนี่ยอ่ะนู่นอ๋อที่เขาบอกที่เขาเชี่ยวสาวเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี้ยตอนเด็กๆฝันไหมมีครอบครัวมีผัวที่ดีมีลูกวิ่งเล่นกลางสนามอย่างกว้างขวางเนี้ยเออต้องมีใช่ไหมเห็นปะอะไรเป็นโลกตรงไหนเออแล้วไงต่อเดี๋ยวเราก็รู้ตรงไหนเป็นโลกนะเล่ามาเสร็จแล้วปึ๊บก็รับการคบกันแต่งงานกันจนมันก็ไม่ไหวเพราะอะไรก็อยู่กันไม่ได้ไม่ไหวในที่นี้หมายถึงเพราะอะไรนี่มันพูดยากเพราะว่ามันสะสมมานานมากคนมีคู่นี่จะรู้ดีฉี่ไม่ตรงโถเฮ้ยไม่ขำนะไม่ขำเว้ยนี่จริงนะพี่ก้อยเป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าเธอเป็น perfectionist เนี่ยเอาใหม่ดิ perfectionist ไม่แต่คุณเป็นเรื่องซีเรียสนะเอาผู้หญิงอะคุณหาพวกแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเออแกมีสามีเนี่ยแม่มีรอยขอบ
านี้มีเวลาซื้อ1วันอย่าไปดูมากจะบอกเคล็ดลับให้อย่าไปซีเรียสเข้าห้องน้ำปุ๊บดูเลยของหัวหล่นเส้นเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรจริงๆนะแล้วถ้าเราคิดไปในแง่นั้นน่ะเราก็จะไม่ต้องซีเรียสตรงนั้นนะในรอบนี้หนูถูก30ล้านถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวไปแก้เหลือเลยรู้มันไม่ได้หนูก็ไปดูว่าอุ๊ยหัวให้หวยป่าววะอย่างงี้อ่ะแล้วไปต่อเราตายแล้วเราก็คือคบกันมาแม่นี่คบกันมาเหรอเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราก็ไปอ่ะคอรัสไปร้องฟีเจอริ่งในอัลบั้มของเขาแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาใน 7-8 ปีแล้วแต่ว่าพอมาคบกันเป็นแฟนจริงๆก็แต่งงานนับจากวันที่จดทะเบียนจนมาถึงตอนที่แยกเมื่อ6เดือนที่แล้วนะก็11ปี11ปีรวมๆแล้วเนาะใช่เราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามมาเยอะแล้วล่ะเราถือว่า11ปีเป็นตัวเลขแล้วก็ความยาวนานที่เรารู้สึกว่าถ้าเราจะเลิกกับใครสักคนอ่ะระยะเวลา11ปีอ่ะมันคือเราน่าจะคิดดีแล้วไม่ได้คิดสั้นๆหรือแบบไปตามอารมณ์ว่าแบบเฮ้ยไม่ทนไม่ไหวฉันเลิกดีกว่าแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะซึ่งมันก็แต่ก่อนแยกกันล่าสุดอ่ะมันก็คือหย่าด้วยนะเซ็นใบหย่าเรียบร้อยกลับมาอยู่ด้วยกันก็คือเพื่อจะลองดูให้มันรู้ให้มันสุดอ่ะก็กลับไปกลับมาอยู่เนี่ยแต่ว่ามันพอมันผ่านถึง11ปีเราก็เลยแบบว่าเราว่าเราตัดสินใจแบบน่าจะรอบคอบแล้วอ่ะไม่ได้ไปตามอารมณ์